สวัสดีค่ะขุดขมิ้นนะคะอันนี้เป็นขมิ้นใต้นะคะเนี่ยรากเริ่มขึ้นมาแบบขึ้นมาเป็นกระจุกเลยขมิ้นนี่หัวไม่ใหญ่นะแต่ว่าจะเหลืองจัดมากเลยค่ะเนี่ยจะเหลืองดีมากนี่แก่แล้วนะคะแก่แล้วแต่หัวก็ไม่ใหญ่นะหัวขนาดนี้นะคะเดี๋ยวได้ก็จะเอาไปทำแกงปักใต้นี่แหละค่ะขมิ้นนี่ดีมากนะทุกคนคนที่เป็นโรคพวกโรคกระเพาะโรคลำไส้นี่ดีมากเลยนะคะทอดผสมตำผสมกับพวกตะไคร้พริกไทยอะไรก็ได้นะทอดเครื่องไปคลุกข้าวนะคะอันนี้ขมิ้นเขาจะเป็นสีเขียวนะอันนี้กระชายนะคะกระชายแต่ฝั่งโน้นก็มีขมิ้นผสมอยู่บ้างเนาะอันนี้นานแล้วค่ะเขาก็เลยแตกขึ้นมาเนี่ยจะได้ดูที่จะได้ขุดออกไปเนี่ยค่ะเนี่ยที่จะได้ขุดออกไปไหมคะเขาจะเริ่มแตกเนี่ยหัวเล็กหัวน้อยเนี่ยเห็นไหมคะจริงๆปลูกก็ติดหน้านี้นะแต่ว่าได้ทิ้งแล้วแหละเพราะว่ามันรกมากแตกออกมาเยอะมากเลยค่ะพอช่วงฝนตกเขาจะแตกออกมาเยอะเนี่ยทุกคนกอนี้นะกอนี้ก็กิโลได้นะกอนี้นะนี่กอนี้เนี่ยค่ะหัวขึ้นมาข้างบนเลยถ้าได้ยังไม่ขุดนะเพราะมันเยอะเกินนะคะเดี๋ยวจะเว้นไว้ก่อนนะกอนี้นะต้นใหญ่ด้วยนะคะนี่จะได้ดูที่ขุดขึ้นมานะบางต้นนะที่ข้างๆกอใหญ่นะจะมีต้นเล็กๆเนี่ยหัวเขาที่แบบว่าร่วงๆอยู่นะเขาก็จะแตกเป็นต้นขึ้นมาอย่างนี้ติดแล้วนะคะเนี่ยแค่เราไปขวางดินไว้ก็ติดแล้วนะโอเคเราได้ขมิ้นแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าได้เมนูอะไรนะคะเมนูเหลืองๆค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านค่ะวันนี้ก็เจอกับเราได้อีกแล้วนะคะช่อง YouTube สาวใต้สายกินคุกกิ้งค่ะวันนี้ดาด้าจะมาให้ดูส่วนผสมของเครื่องแกงส้มนะคะโดยละเอียดแล้วก็วิธีแล้วก็ขั้นตอนการตำเครื่องแกงส้มแบบปักใต้นะคะโดยการตำมือนะคะโดยละเอียดนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะดาด้าวันนี้ตำค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าจะบอกส่วนผสมสำหรับเนื้อปลา 1,000 กรัมนะคะตอนนี้นะคะสำหรับที่ดาด้าใส่ไปก็เป็นเกลือนะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะปลา 1,000 กรัมนะคะก็ใช้ขมิ้นเนี่ยค่ะดาด้าใส่ไป2แง่งนะคะถ้าเป็นแง่งใหญ่ก็แง่งเดียวนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียม4กลีบค่ะหอมแดงก็3หัวแล้วแต่นะดาด้าใส่ไม่ค่อยเยอะนะคะหอมแดงนะคะตามด้วยเป็นพริกนะคะพริกดาด้าก็แกงกลางๆก็30เม็ดนะคะพริกสดผสมกับพริกแห้งนะคะพริกสดผสมกับพริกแห้งค่ะนี่ค่ะก็30เม็ดนะคะถ้าท่านที่ทานเผ็ดมากก็40เม็ดค่ะวันนี้ดาด้าจะตำ2รอบนะคะเพราะว่าจะตำไว้แกงในมื้อถัดไปด้วยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ตำเลยนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะแล้วเราค่อยเพิ่มกะปิทีหลังนะคะเครื่องแกงที่เราตำนะคะที่เราตำมือเนี่ยจะไม่ค่อยละเอียดมากเหมือนที่เราปั่นเหมือนที่เครื่องแกงซื้อเพราะนั้นคือเขาใช้วิธีการในการปั่นนะคะแล้วก็ดาด้าเป็นคนที่ตำเครื่องแกงไม่ค่อยละเอียดมากนะคะเพราะว่าดาด้าคิดว่าเขาจะได้รสชาติของเครื่องแกงอะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ละบ้านนะคะเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยค่ะในการตำเครื่องแกงเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันนิดนึงนะคะแต่จริงก็รสชาติก็คล้ายคลึงกันนะคะเครื่องแกงที่เราตำใหม่ๆเนี่ยค่ะจะหอมเครื่องนะคะหอมเครื่องเทศนะคะเครื่องแกงที่เราตำมากเลยนะคะเพราะว่าส่วนผสมนะคะเหมือนของที่บ้านเนี่ยจะใช้เป็นพริกอะไรก็คือจะปลูกเองหมดเลยนะคะจะพริกแห้งก็จะตากไว้เองนะคะขมิ้นก็จะปลูกเองนะคะ
นี่ค่ะอันนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะนาด้าคิดว่าได้แล้วนะคะเพราะว่าประเดี๋ยวเราจะไปแกงกันวันนี้นาด้าแกงด้วยนะคะเป็นแกงส้มปลากระพงนะคะก็จะเป็นแกงส้มใต้นี่แหละค่ะเนี่ยนาด้าก็จะเอาเครื่องนี้ค่ะไปแกงอันนี้ยังไม่ได้ใส่กะปินะคะเดี๋ยวนาด้าจะถ่ายให้ดูสัดส่วนในการใส่กะปิเลยนะคะเนี่ยค่ะคิดว่าได้แล้วนะคะจริงวันนี้ว่าจะแชร์วิธีการตำเครื่องแกงแล้วก็ส่วนผสมโดยละเอียดให้อย่างเดียวนะคะแต่พอดีว่าแกงด้วยนะแกงส้มด้วยนะคะก็เลยถือโอกาสเนี้ยแชร์เป็นแกงส้มไปให้ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมกันนะคะเป็นแกงส้มใต้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวได้จะให้ดูปริมาณกะปินะคะที่ใช้ในการแกงวันนี้นะคะมาค่ะดาด้าแกงส้มปลากระพงนะคะแกงส้มใต้นะคะดาด้าให้ดูส่วนผสมของเครื่องแกงเวลาเราจะแกงนะวันนี้ปลา 1,000 กรัมนะคะนี่นะคะอันนี้คือเครื่องแกงที่ดาด้าตำนะตำมือนะคะเพราะว่าส่วนมากคือที่บ้านจะไม่ซื้อเครื่องแกงนะคะเพราะว่าพ่ ท่านจะเหม็นเครื่องแกงที่แบบว่าเขาปั่นแล้วก็ไว้นานๆนะคะจะเหม็นหืนนะนี่นะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะก็ประมาณนี้นะคะที่ดาด้าใช้คือเครื่องแกงกับกะปิเท่ากันกะปิที่บ้านของดาด้าไม่เค็มนะคะถ้าท่านไหนที่กะปิเค็มหรือว่าเค็มมากก็ลดปริมาณกะปินะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะใส่เครื่องแกงไปเลยนะคะไม่ต้องรอน้ำแกงเดือดเนาะค่ะและทีนี้ดาด้าจะรอน้ำแกงเดือดจัดๆนะคะแล้วค่อยเอาปลาลงค่ะมาค่ะตอนนี้ก็น้ำแกงเดือดจัดมากเลยนะคะนี่นะคะเราได้ดูวันนี้แกงส้มปลากระพงนะทุกคนมีกระเพาะแล้วก็มีพุงด้วยนะคะนี่อันนี้คือกระเพาะนะคะที่ได้ใส่ไปนะเราได้ใช้มือแต่มือล้างสะอาดนะคะแล้วก็มีพุงนะพุงปลากระพงนะคะหม้อนี้จุหรือเปล่าไม่รู้เนาะล้นหม้อทุกรอบเลยค่ะนี่พุงเยอะมากเราได้ซื้อพุงเพิ่มด้วยนะคะวันนี้พุงปลานะเป็นคนชอบกินพุงปลากับหัวปลานะคะแกงเสร็จนี่ตักกินก่อนเลยพุงกลัวเพื่อนแย่งนะคะนี่ทุกคนพุงไม่รู้เห็นไหมนะพุงยั่วๆพุงปลาเนี่ยกระเพาะนะมีกระเพาะแล้วก็มีพุงกระเพาะนะไม่ใช่พุงอ่ะตรงนี้นะเขาเรียกกระเพาะกระเพาะมาเขาจะกรอบๆกรุบๆนะคะนั่นน่ะคือกระเพาะแต่จริงๆแล้วเวลาเขาเรียกกระเพาะปลาหรือเขาทำกระเพาะปลาคือใช้ส่วนนี้นะคะนี่ที่ดาด้าหั่นเป็นซอยๆเล็กๆด้วยเนี่ยเพราะว่ากลัวเขาจะเหนียวนะคะตรงนี้คือส่วนที่เราเขาไปใช้ทำกระเพาะปลานะอันนี้คือพุงปลานะส่วนของพุงปลานะเหมือนกับกระเพาะนั่นแหละกระเพาะเหมือนกันจริงๆแล้วแต่ว่าเราเรียกว่าพุงปลานะเขาจะกรุบกรุบกรอบๆตรงนี้นะเนี่ยค่ะลักษณะเหมือนเวลาเรากินกระเพาะหมูในก๋วยเตี๋ยวอะเป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวได้รอน้ำแกงเดือดนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสค่ะนี่ระหว่างที่รอแกงเดือดได้ดูพริกแกงอันนี้นะนาด้าตักไว้นะไม่ได้เข้าตู้เย็นนะคะเพราะว่าเราทำใหม่ๆนะก็เก็บได้ประมาณ 2-3 วันกินเกินจากนี้ก็ได้นะถ้าเข้าตู้เย็นนะคะแต่ว่านี่ไม่ได้เข้าตู้เย็นนะส่วนมากคนใต้จะขาดแกงส้มไม่ได้นะคะแกงส้มดีตรงที่ว่าเขามีส่วนผสมของเครื่องเทศนะโดยเฉพาะขมิ้นนะคะขมิ้นคือดีมากๆเลยนะคะช่วยในเรื่องของกระเพาะลำไส้เคลือบกระเพาะนะคะเรื่องครกไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเหลืองมากสายเหลืองนะคะสายเหลืองนะเรื่องครกของที่บ้านคนใต้ส่วนมากจะค่อนข้างเหลืองนะคะก็นี่นะคะคิดว่าแกงของเราได้แล้วนะคะปลาสุกแล้วไม่ต้องให้เดือดนานเกินนะด้าจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาบีบปื้ดลงไปเลยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนิดๆนะคะวันนี้แกงมะนาวนะคะนี่ค่ะปลา 1,000 กรัมนะคะแล้วก็ดาด้าจะใส่ผงปรุงรสเล็กน้อยด้วยนะคะดาด้าไม่ทานหวานนะคะท่านที่ทานหวานก็เพิ่มเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะปิดไฟเลยนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำมะนาวค่ะเราได้ตักให้ดูนะคะตักพุงให้ดูก่อนนะคะพุงปลาค่ะพุงปลากระพงนะคะยั่วๆค่ะ
ก็เรียบร้อยนะคะแกงส้มใต้ของเรานะคะแกงส้มปลากระพงแบบปากใต้ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ